สถานการณ์การสู่หบระหว่างกองทัพของรัสเซียและก็ยูเครนในปัจจุบันก็ถือว่ายังมีความมุนแห้งและก็ดุเดือดโดยกองทัพรัสเซียเองก็ยังเดินหน้าในการนำใส่อาวุธระยะไกลความเหม็นย่ำสูงของพวกเขายิ่งเขาโจมตีเพื่อทำลายบรรดาระบบอุปกรณ์ของทางฝ่ายกองทัพยูเครนโดยคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องบินหบของกองทัพยูเครนในรุ่นของซูเซาหาที่จอดเอาไว้ในเขตพื้นที่สนามบินที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคดิโปเปสต็อปซึ่งมันก็ได้ตกเป็นเป้าจากการโจมตีโดย UAV โดรนแบบแรนเชสในช่วงประมาณวันที่18กันยายนปี2023ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกันที่ทางกองทัพรัสเซียมีการส่งเอา UAV โดรนแบบแรนเชสเข้าโจมตีเป้าหมายที่เป็นเครื่องบินหบแบบMiG-29และก็ซูเซาหาของกองทัพยูเครนแต่ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นทางกองทัพรัสเซียมีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะแต่บทควมที่เป็นการแถลงการโดยโฆษกของกองทัพซึ่งยังบ่ทันมีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดอย่างชัดเจนซึ่งทางรัสเซียนิยมนำเอาข้อมูลต่างๆนำเอาออกมาเปิดเผยตามหลังแต่ว่าสิ่งดังกล่าวนี่ก็ได้เป็นการยั่งยืนให้เห็นถึงข้อมูลเท็จจริงที่ทางฝ่ายกองทัพรัสเซียมีการกล่าวอ้างโดยในปัจจุบันกองทัพรัสเซียก็ยังเดินหน้าในการนำใส่ประเภทของ UAV กามิกาเซ่แบบแรนเชสเขาทำลายเป้าหมายที่เป็นอาวุธอุปกรณ์ของทางสหรัฐและก็พัฒมิตรนาโตโดยในคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยปืนใหญ่อาตาจอนแบบซีซ่าของฝรั่งเศสที่ส่งมอบให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งมันก็ได้กลายเป็นเหยื่อให้กับ UAV กามิกาเซ่แบบแรนเชสในขณะที่กองกำลังฐานของยูเครนกำลังทำการใส่งานระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าซึ่งการโจมตีโดยโดรนแบบแรนเชสนั้นค่อนข้างแม่นยำและก็มีประสิทธิภาพสูงมันหวังผลในการยึดทำลายบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้สูงถึงระดับ 70 จนถึง 90% ด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายปืนใหญ่ที่ทันสมัยของสหรัฐและก็นาโตต้องถูกทำลายโดย UAV โดรนแลนเชสและก็ถูกของกองทัพรัสเซียตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาและนอกจากนี้ในช่วงวันที่11ถึงวันที่12ตุลาปี2023ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียก็ยังได้มีการเปิดฉากโจมตีขังใหญ่ต่อกับขบวนขนส่งอาวุธของกองกำลังนาโตที่มีการโอนถ่ายอาวุธล็อตใหญ่เข้าสู่ยูเครนโดยเป็นการลำเลียงผ่านทางเขตพื้นที่เส้นทางรถไฟเข้าไปยังภูมิภาคของอาดิฟกาซึ่งกองทัพรัสเซียได้มีการนำใส่อาวุธความเหม็นย่ำสูงของพวกเขายิ่งเขาทำลายหน่วยขนอาวุธดังกล่าวของกองทัพยูเครนจนส่งผู้เด็ดหายอาวุธเป็นจำนวนหลายของสหรัฐและก็พันธมิตรนาโตหลายตันที่กำลังลำเลียงผ่านทางเส้นทางรถไฟต้องถูกทำลายซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่ส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อกับกองกำลังแนวหนาของกองทัพยูเครนเนื่องจากว่าพวกเขาจะต้องประสบกับปัญหาในด้านของการขาดแคลนเครื่องลูกปืนและก็อาวุธอุปกรณ์อีกหลากหลายชนิดที่ควรจะไปถึงเขตพื้นที่แนวหนาแต่ว่ามันได้ถูกยิงทำลายจากอาวุธระยะไกลของกองทัพรัสเซียซึ่งในปัจจุบันโบเฉพาะแต่การนำใส่ขีปนาวุธเท่านั้นกองทัพรัสเซียก็ยังมีการนำใส่ในส่วนของกองกำลังการบินทั้งอวกาศของพวกเขาบอว์จีเป็นเครื่องบินหบตลอดถึงเฮลิคอปเตอร์ยิงขีปนาวุธความเหม็นย่ำสูงแบบระยะไกลเขาทำลายเป้าหมายที่เป็นโกดังสินค้าโฮมเก็บอาวุธของกองทัพยูเครนส่งบทเด็ดหายพื้นที่แนวหนาของกองทัพยูเครนในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่เป็นความเสี่ยงสูงพวกเขาบ่สามารถนำใส่ระบบป้องกันบรรยากาศป้องป้องอาวุธในเขตพื้นที่ตอนกลางและก็แนวหนาได้ซึ่งในปัจจุบันในคณะที่ว่าสื่อสมัครข่าวหลายๆสมัครจากทั่วโลกกำลังเฝ้าจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะแม่นปัญหาของอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์แต่ว่าในทางกลับกันปัญหาระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนก็ถือว่ากลายเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ซึ่งมีการโจมตีและก็มีการใส่อาวุธหนักตลอด24ชั่วโมงในแต่ละวันซึ่งมันก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักต่อกับกองกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี่หลายๆฝ่ายประเมินเบื้องว่าสหรัฐนั้นดำเนินการช่วยเหลือทางการทหารอย่างเต็มที่กับทหารอิสราเอลแต่ในขณะเดียวกันกับมีการช่วยเหลือทางทหารในขอบเขตจำกัดกับกองทัพยูเครนในขณะที่เผชิญหน้ากันกับกองทัพของมหาอำนาจระดับโลก